หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีก่อนจะไปคุยเรื่องของสวยไม่เสี่ยงนะคะมีเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดจากการอยากสวยมาถามคุณหมอกันในช่วงหมอคุยข่าววันนี้เป็นคำเตือนที่เขาแบบว่าแพร่กระจายกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตคุณหมอคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเนี่ยจ่ายยารักษาสิวตัวนึงให้กับคนไข้โดยไม่มีการตรวจสอบอาการอย่างละเอียดและที่สำคัญคือคนไข้บางรายไปซื้อยาตัวนี้มาทานเองอันตรายมากยาตัวนี้คือแอคโนทินเขาบอกว่าอันตรายอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆค่ะงั้นวันนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับเจ้ายาแอคโนทินตัวนี้ว่าจริงๆมันคือยาอะไรแล้วมันช่วยรักษาสิวได้จริงไหมแล้วมันอันตรายยังไงคุณหมอเอาเริ่มจากการทำความรู้จักกับมันก่อนมันคืออะไรแล้วช่วยรักษาสิวได้ยังไงคะคุณแนนรู้จักยาโรแอคคูเทนไหมไม่รู้จักเคยได้ยินไหมคะไม่เคยสมัยก่อนโรแอคคูเทนใช่แล้วก็เจนกับแอคคูเทนจริงๆแล้วคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าโรแอคคูเทนเนี่ยเป็นยาที่มาจากต่างประเทศส่วนแอคโนตินเนี่ยผลิตในประเทศไทยจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกันคือเป็นกลุ่มยาที่เป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามิน A ในกลุ่มยาอันนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้ในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการสิวรุนแรงหน้ามันมันเป็นสิวรักษายากแล้วก็มักจะจ่ายกรดวิตามิน A เพื่อที่จะไปช่วยทำให้ยับยั้งการเกิดสิวทำให้หน้ามันลดลงแล้วก็ไปช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวแล้วก็ยังช่วยยับยั้งการสร้างพวกคอมมิโดนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวอันนึงเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยากลุ่มวิตามิน A อันนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะคะเราจะเห็นว่าแลคูเทนเนี่ยเราจะมีคำเตือนอยู่ตลอดเวลาเลยว่าใช้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะอย่างแพทย์ในโรงพยาบาลเองจะสั่งยาตัวนี้คุณแนนรู้ไหมไม่ใช่แพทย์ทุกคนสั่งได้หมดนะก็จะต้องเป็นแพทย์ผิวหนังเท่านั้นถึงจะสั่งได้เพราะว่าเขาจะต้องรู้ว่าต้องมีการตรวจดูอะไรก่อนแล้วต้องระมัดระวังอะไรบ้างการไปซื้อเองเนี่ยโอ้ยอันตรายมากใช่เพราะยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงได้อย่างถ้าเกิดเราจะจ่ายให้คนไข้คนใดคนหนึ่งเราต้องรู้ว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่ได้อยู่ในภาวะให้นมบุตรแล้วอย่างน้อยเนี่ยคนไข้จะต้องมีการคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่รับประทานยาไม่งั้นอาจจะเสี่ยงกับลูกในครรภ์ใช่ใช่ใช่เพราะสามารถจะทำให้เด็กพิการได้แล้วก็หลังจากที่เขาต้องการมีบุตรเนี่ยต้องหยุดยาอย่างน้อยใน3เดือนถึง1ปีการใช้ยาเองเขาก็มีผลข้างเคียงของเขาอย่างเรารู้ว่ายากดวิตามิน A เนี่ยทำให้หน้าแห้งเพราะฉะนั้นเวลารับประทานยาแล้วเนี่ยต้องดูเรื่องของการทายาด้วยคือถ้าเราทายาคู่ไปด้วยบางทีอาจจะทำให้ผิวยิ่งแห้งลอกเป็นผื่นหรือบางทีอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องตาแห้งหรือทำให้มีผื่นผิวหนังอื่นๆกำเริบได้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างบางคนเนี่ยไม่รู้อ่ะทานยาวิตามิน A แล้วไปซื้อยาแก้เสพมาทานอีกยากดวิตามิน A คู่กับยาแก้เสพบางตัวมันสามารถจะไปทำให้เกิดมีการเพิ่มแรงดันในกะโหลกศีรษะจริงๆแน่นในต่างประเทศนี่เขาระวังมากเลยสมมุติว่าจะให้รับประทานกดวิตามิน A เขาจะต้องตรวจละเอียดเลยเขาจะต้องให้คนไข้เนี่ยเซ็นว่าคนไข้เนี่ยไม่ทานยาอะไรอยู่เพราะบางทีเขาอาจจะทานยาสมุนไพรบางอย่างซึ่งมันเป็นอนุพันธ์วิตามิน A เหมือนกันอาจจะทำให้ขนาดยามสูงได้และต้องรู้ก่อนว่าคนไข้เนี่ยต้องไม่มีโรคแพ้แสงเพราะว่าพวกนี้บางทีเนี่ยรับประทานไปแล้วมันทำให้ผิวหน้าไวต่อแสงมากขึ้นยากลุ่มวิตามิน A เองเนี่ยพวกนี้มีผลต่อตับในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาอยู่แล้วก็จะทำให้มีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมนะเขาก็จะต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่คนไข้บางรายเนี่ยปรากฏว่ารับประทานไปแล้วมีไขมันในเลือดสูงอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงของเขาได้หรือบางทีรับประทานแล้วอาจจะทำให้ปวดท้องปวดข้อหรือมีปัญหาเรื่องของการสลายกล้ามเนื้อมีการทำลายของกล้ามเนื้องั้นการรับประทานยาตัวนี้นานๆ นะในขนาดสูงก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของความหนาแน่นกระดูกลดลงกระดูกนุ่มขึ้นหรือเกิดภาวะกระดูกพรุนได้หรือแม้กระทั่งเกิดภาวะทางจิตได้คือบางทีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าได้จากการรับประทานยาตัวนี้เยอะมากคุณแนนคุณผู้ชมฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะจำชื่อยาไว้ให้ดีแอคโนทินถ้าเกิดว่ามีคลินิกไหนที่แบบสั่งยาให้โดยไม่ได้สั่งโดยคุณหมอหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเนี่ย
อย่าวางใจนะคะไปหาหมอที่เขาเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเนี่ยดีที่สุดเลยและที่สำคัญอย่าซื้อยาทานเองใช่อย่าซื้อยาทานเองมีบางคนที่แบบหาหมอแล้วมันดีทานยาไม่ดีแล้วก็ไปซื้อเองซึ่งมันหลังจากนั้นมันจะไม่ได้อยู่ในการดูแลแพทย์แล้วขนาดหรือปริมาณก็ไม่ได้ตรงตามที่แพทย์จะสั่งอันตรายมากๆอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะก็เขาเรียกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคนมักเป็นอย่างนี้นะคะคุณหมอบางทีเนี่ยผลข้างเคียงหรือผลเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้เลยคุณแนนคือถ้ามันกลับคืนมาก็โอเคแต่บางทีมันเป็นผลเสียที่เป็นถาวรนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากน่ากลัวน่าสงสารน่าเสียดายน่าอะไรโหหลายอย่างได้ไม่คุ้มเสียนะคะได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นอย่าค่ะอย่าเสี่ยงแบบนี้ดีกว่านะคะแหมวันนี้ก็ต้องดูรายการของเรานะคะจะได้รู้ว่าสวยแบบไหนล่ะที่มันจะไม่เสี่ยงวันนี้สนุกอีกแล้วคุณหมอจะมีเคสอะไรมาคุยกับเราบ้างแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะ